ุณอมลองต่อดุนดวนหาพระมหาสมปองนะครับถ้าว่างก็เอาก็ได้ขอในขอบคุณพ่อเบอร์ที่จบเลยมันติดหรือเปล่านวัตกรรมใหม่แห่งการซักผ้าไม่ต้องใช้ผงซักฟอกและสารเคมีใดๆในการซักผ้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรในครั้งเดียวประหยัดตลอดชาติเครื่องวอลล่าลอนดรีเดียวน้ำเปล่าก็ซักผ้าได้ล้างห้องน้ำก็ได้เช็ดบ้านก็สะอาดสารพัดประโยชน์จริงๆไม่ต้องเสี่ยงต่อสารเคมีไม่ทำลายสุขภาพนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อคุณรับประกันโดยเทคโนโลยีจากนาฟ้าสนใจโทรเลย0872152149ยูราความลับของความสวยปักมั่นใจปักใช้เองขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97 Quantum News Station ผลิตรายการโดยบริษัทเคดีแคนดูจำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ0863680594ธรรมะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาเกินร้อยด้วยนะครับรายการที่เมาแหลกแหกกระจุยที่สุดนะครับในวันที่หลายๆคนสงบสติอารมณ์ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแล้วก็รวมไปถึงผมด้วยก็จะสำรวมกายวาจาและใจใจมนุษย์คืออย่างไรมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงรู้จักผิดชอบชั่วดีเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่ถูกต้องความรู้สึกก็ปล่อยไปความรู้สึกไม่ดีคิดตกต่ำบางทีก็ห้ามไม่ได้แต่เมื่อเราใจมนุษย์แล้วเรานึกถึงศีลนึกถึงกฎหมายหรือว่านึกถึงครอบครัวของเราเมื่อเรานึกถึงครอบครัวของเราแล้วรู้จักแบ่งแยกความรู้สึกสามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องได้ก็เป็นใจมนุษย์แต่วันนี้เราได้สวดเมตตาภาวนาทำให้จิตใจมีความสุขก็เป็นใจเทวดาเป็นสิ่งที่เราควรฝึกฝนนั่นเองวันนี้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระใหญ่ครับที่พุทธศาสนิกชนหลายคนก็เดินทางไปวัดกันมากมายสี่สิบห้าปีก่อนพุทธกาลเกิดเหตุการณ์เป็นปฐมเทศนาแสดงธรรมธรรมจักจนดวงตาพระอัญญาโกณฑัญญะได้เห็นธรรม15ค่ำเดือน8ป่าอิสิหลังเสวยวิมุตติอันลึกล้ำโปรดปัญจวัคคีย์เพื่อชี้นำให้จดจำสองข้อนี้อย่ามีเชียว 1,000 พัวกลัวกามไร้ประโยชน์เป็นของโปรดปุถุชนไม่พ้นเที่ยวอริยะพึงละเว้นหนทางเดียวจงอย่าเกี่ยวกามสุขจะทุกข์ใจลองทำตนทรมานผ่านลำบากมิใช่ทางพ้นรากความหลงไหลไม่ประกอบด้วยประโยชน์ประการใดอริยะละไว้ไม่ควรทำทรงตรัสชี้ทางสายกลางสว่างแท้จงแน่วแน่มรรคแปดทุกเช้าค่ำอริยสัจสี่นี้พึงจำพอจบคำบรรลุธรรมในทันใดโสดาบันบังเกิดจึงครบถ้วนโลกธาตุทั้งมวลล้วนสั่นไหวต่างแซ่ซ้องครบแล้วแก้วสามใบ
วันแรกแห่งรัตนตรัยในสากลอาสาฬหบูชาพารำลึกจงตรองตรึกสึกกิเลสด้วยเหตุผลแพ้ชนะละได้หรือผ่อนปรนหรือชนะแพ้แก้หรือก่อท้อหรือชนถามใจตนตอบใจตัวด้วยหัวใจธรรมะสวัสดีแฟนๆเมาเกินร้อยทุกท่านนะครับ02-691-8438-9วันพระใหญ่ในวันนี้ครับวันอาสาฬหบูชาคุณผู้ฟังทุกคนได้เดินทางไปทำบุญกันบ้างหรือเปล่าและได้ทำจิตใจให้สงบผ่องใสหรือไม่โทรศัพท์มาพูดคุยในรายการกันได้วันนี้นะครับ02-691-8438-9อยากรู้ครับว่าแฟนๆเมาเกินร้อยทำอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีจะตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับซึ่งในปี2555นี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่2สิงหาคมและวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่3สิงหาคมนั่นเองนะครับสำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญอยู่2ประการก็คือทุกท่านฟังนะครับฟังและคิดตามฟังและหลับตาตามว่าความสุขที่เรามีศาสนาในการยึดเหนี่ยวหัวใจและจิตใจนั้นทำให้เรามีความสุขได้อย่างไรสำหรับใจความสำคัญนั้นมี2ประการมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุขและกามสุขขันลิกานุโยคนั่นเองสาธุเรื่องราวดีๆที่เคนโดนำมาฝากในวันนี้ช่างประเสริฐเลิศล้ำเสียเหลือเกินการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึงอำนาจสิ่งศักดิ์คอยพึงอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกายแรงสมองแรงความคิดรวมเรียกกันว่าอัตตกินมาฐานุโยคนั่นเองข้อที่2คืออริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลสได้แก่ข้อที่1 นะครับญาติโยมทั้งหลาย 1. ทุกข์ทุกข์ได้แก่ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดให้รู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าสู้หน้าปัญหากล้าเผชิญความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยึดติดญาติโยมที่ฟังอยู่นะครับญาติธรรมของเคนโดนั้นอยากจะร่วมแชร์เรื่องราวดีๆในวันอาสาฬหบูชารวมไปถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยช่วงนี้เป็นงานบุญใหญ่ของคนไทยและคนที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะครับ02-691-8438-9เรื่องราวดีๆแชร์ให้เกิดปาฏิหาริย์แห่งความสุขโดยมีศาสนายึดเหนี่ยวหัวใจได้ที่เมาเกินร้อย FM 97ในวันนี้นะครับอริยสัจ4ข้อที่2ก็คือสมุทัยได้แก่เหตุเกิดแห่งทุกข์หรือสาเหตุของปัญหาตัวการสำคัญของทุกข์คือตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆนั่นเองข้อที่3นิโรธได้แก่ความดับทุกข์เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญาอริยสัจ4ในข้อสุดท้ายมรรคได้แก่กระบวนวิถีแห่งการแก้ปัญหาอันได้แก่มรรคมีองค์8ประการนั่นเองสวัสดีครับคุณภัทรญาติธรรมของเมาเกินร้อยสวัสดีครับคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีหลวงพ่อเกินร้อยนะคะ
ยังไม่ได้โกนหัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เข้ารับการบวชเป็นอย่างใดผมยังเป็นบุคคลธรรมดาปุถุชนธรรมดาที่ยังมีโลภมีรักมีโกรธมีหลงและหลงไหลในกามอารมณ์เป็นอย่างยิ่งไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมากเลยที่การนำเสนอของคุณจุดโดเนี้ยคุณจุดโดเป็นผู้ที่บรรลุได้จริงอย่างแท้จริงค่ะการที่คุณค้นคว้าในสิ่งที่ดีและดีมากๆมานำเสนอต่อท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนั่นแสดงว่าคุณจุดโดเป็นผู้ที่สุดยอดแล้วนั่นหมายความว่าคุณรู้และคุณซึ้งถึงเข้าใจถึงธรรมะที่เข้าใจถึงชีวิตของกันแท้จริงนะคะยังไม่ได้เข้ายังคือต้องบอกคุณณภัทรนะครับญาติธรรมที่น่ารักของผมนะครับเคนโดยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นผมยังหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงกามอารมณ์เป็นคนปกติทั่วไปที่ยังตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างแต่ก็จะพยายามล้างหัวใจตัวเองทุกวันจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณภัทรครับเหมือนคนเราต้องสำรวจจิตใจตัวเองชีวิตของเรามีกายกับใจจริงไหมครับเมื่อเราพิจารณาดูกายแล้วถ้าไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันสักวันหนึ่ง2วัน3วันหรือ4วันเราคงไม่ต้องออกไปไหนใช่ไหมครับเราคงจะมีแต่สิ่งปฏิกูลที่หมักหมมในร่างกายมีกลิ่นเหม็นออกจากตัวเราถ้าอาบน้ำวันละครั้งก็พอรักษาตัวได้ใช่ไหมครับอยู่ในสังคมอย่างทุกวันนี้จิตใจของเราก็เฉกเช่นเดียวกันแต่ว่าเรามักมองข้ามเรื่องจิตใจครับจริงๆแล้วในชีวิตของเราคงต้องสังเกตจิตใจของเรากระทบอารมณ์แล้วเกิดความไม่พอใจไม่สบายใจหงุดหงิดกลัวอิจฉาติดต่อกันมาเรื่อยๆทำให้เราไม่สบายใจเราต้องรักษาใจของเราหมั่นอาบน้ำให้หัวใจของเราทุกวันเหมือนกับเราอาบน้ำให้กายหยาบของเราการอาบน้ำให้หัวใจคือการพิจารณาความรู้สึกของเราต้องรักษาใจเพราะใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าของชีวิตของเรานั่นเองจริงไหมครับคือคนเราไม่ต้องปฏิบัติมากไม่ต้องรู้มากคุณผู้ชมครับถือว่าเมื่อเราทราบทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณผู้ชมกล่าวมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะถ้าเราทราบแล้วเราวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนเป็นชอบสิ่งไหนควรและไม่ควรต่างครับครับยังไม่บรรลุครับผมยังต้องจดต้องจำต้องนำเรื่องราวต่างๆที่ค้นมาจากหนังสือว่าคนเราเนี่ยจะให้ลิ่งมันเป็นไปไม่ได้ต่อไปที่เราทุกคนมีลมหายใจนะคะเราทุกคนสามารถคิดอะไรก็ได้108,009เมื่อในความคิดนั้นเนี่ยจะคิดได้สีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์ที่มีลมหายใจยังรู้สึกรักโลกกบลมเหมือนเป็นใช่ครับครับขอบพระคุณการร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะครับคุณภัทรคุณภัทรก็เป็นคนที่บรรลุและมองชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันนะครับลงหลุมก็ยังลงหลุมกันอยู่นะครับ02-691-8438-9อยากพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะที่ทำให้จิตใจของเรานั้นสงบนิ่งและทำให้เรามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะครับจิตใจของเราคิดดีพูดดีทำดีคือมีความสุขถ้าใจไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีคือมีความทุกข์ถึงแม้ว่ามีลาภยศสรรเสริญก็หาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเราใจดีถึงแม้ว่ามีปัญหาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มีปัญหาต่างๆในชีวิตแล้วก็สุขภาพกายไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีเรื่องในครอบครัวหรือญาติที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองก็ตามถ้าใจของเรานั้นดีเราก็มีกำลังใจสามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีความถูกต้องเรียกว่าทำใจได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับมีสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นมากมายในวันนี้นะครับเคนโดจะค่อยๆเล่าให้ฟัง
ทีละบททีละตอนก็แล้วกันนะครับความเครียดมีผลต่อคนไทยแห่เข้าวัดทำบุญรวมใจจ่ายแล้ว 14,000 ล้านบาทเป็นประวัติการณ์ทีเดียวนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากการเปิดเผยของนายธนวรรณพลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้บรรยายแล้วก็เปิดเผยถึงบรรยากาศการทำบุญในช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็เทศกาลวันเข้าพรรษาก็น่าจะคึกคักกันพอสมควรนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายประมาณ 11,000 ถึง 14,000 ล้านบาททีเดียวหรือมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7-10% ซึ่งเป็นปีแรกที่เงินใช้จ่ายเกินหมื่นล้านก็คาดการถูกต้องแม่นยำนะครับเมืองไทยก็เป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงปัจจัยบวกที่มีผลต่อการใช้เพิ่มเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าเหตุจูงใจในการทำบุญนั้นคนไทยเข้าวัดทำบุญด้วยเหตุจูงใจอย่างไรในช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษามีวันหยุดติดต่อกัน4วันนะครับพฤติกรรมประชาชนหันมาทำบุญเพื่อลดความเครียดในช่วงชีวิตประจำวันมากขึ้นและอีกอย่างเป็นปีพุทธชยันตีรวมถึงราคาสินค้าเพื่อการทำบุญอาทิชุดสังฆทานก็มีราคาสูงขึ้นโดยสินค้ายอดนิยมที่ซื้อเพื่อการทำบุญคือหลอดไฟเพราะเชื่อว่าจะให้แสงสว่างต่อชีวิตรองลงมาก็คือชุดสังฆทานและของใช้ทั่วไปสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของงานบุญแล้วก็เรื่องราวดีๆแล้วแฟนรายการเมาส์เกินร้อยจึงเงียบไปหรืออย่างไรผมยังต้องการสายในการพูดคุยเรื่องราวดีๆนะครับคุณเป็นคนดีพอและพอดีกับการสนทนาธรรมวันนี้หรือไม่ถ้าคุณดีพอและพอดีกับผมและอยากจะสร้างเรื่องราวดีๆด้วยแรงบันดาลใจการคิดดีของคุณแล้วก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เราจะใช้น้ำเสียงการพูดคุยกันแบบแผ่วเบาสบายระลึกถึงใจของเราสำรวจใจของเราและคุยแต่เรื่องดีๆกันในวันนี้นะครับ026918438-9ปีนี้นะครับเราน่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมกันมากซึ่งปกติการใช้จ่ายจะอยู่ที่ 9,000 ถึง 10,000 ล้านบาทแต่เพราะมีวันหยุดยาวทำให้เงินเพื่อการสังสรรค์และก็ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย 1-2,000 ล้านบาทในช่วงของ2วันของการหยุดต่อเนื่องนั่นเองนะครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนเราเข้าวัดเนี่ยนะครับจากการสังเกตของ Kendo เองแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยถ้าคนเราไม่มีความทุกข์เราก็มองข้ามวัดมองข้ามศาสนาไปถ้าไม่ถึงวันสำคัญทางศาสนาเราก็จะไม่สำรวจจิตใจของเราว่าเราเก็บอะไรไว้ในใจของเรามากแค่ไหนอย่างไรแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความสุขในวันนี้ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับว่าวันนี้ผมทำให้คุณสวยทั้งใจคิดอย่างสวยงามแล้วเพลงนี้พี่ตั๊กก็พร้อมมอบกิฟต์เซตจากยูร่าให้นะครับ026918438-9วันนี้วันหยุดคนไปตายที่ไหนหมด อย่าให้โมโหนะโทษมันนะเฮ้ยคือข้านล้อเลย026918438-9เร็วๆ026918438-9เคล็ดลับความสวยความลับของความสวยของพี่ตั๊กรออยู่แล้วในวันนี้วันพระใหญ่ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบใหญ่ๆนั่นเองโทรมาเดี๋ยวนี้เลยเราพักกันแป๊บหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเดี๋ยวนะปรับเสียงก่อนวันอาสาฬโดต้องใจเย็นอย่าโมโหคนฟังพูดเรื่องดีๆไม่รู้จักพูดแหมทีวีภาควิจารณ์คนอื่นนะชอบนะช่วงหน้าเจอกันนะครับกลับมาเมาเกินร้อยในวันพระกันต่อครับเมาเกินร้อยที่ FM 97 Quantum New Station เมาทุกข่าวเล่าทุกเรื่องเปิดประเด็นร้อนย่อมประเด็นดังโดยเคน
โดดีเจเทวดาผู้นี้นี่เองร่วมสนับสนุนรายการโดยบริษัทขนส่งจำกัดจองตั๋วทัวร์เหมาเมื่อถึงเราบขส.โทร1490นวัตกรรมใหม่แห่งการซักผ้าไม่ต้องใช้ผงซักฟอกและสารเคมีใดๆในการซักผ้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรติดครั้งเดียวประหยัดตลอดชาติเครื่องวอลล่าลอนดรีเปลี่ยวน้ำเปล่าก็ซักผ้าได้ล้างห้องน้ำก็ได้เช็ดบ้านก็สะอาดสารพัดประโยชน์จริงๆไม่ต้องเสี่ยงต่อสารเคมีไม่ทำลายสุขภาพนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อคุณรับประกันโดยเทคโนโลยีจาก NASA สนใจโทรเลย087-215-2149บริษัทขนส่งจำกัดมีบริการรับส่งพัสดุพันวันเดย์วันไนท์ส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียวโดยมีจุดให้บริการ3แห่งคือสถานีขนส่งจตุจักรสายใต้และสถานีเดินรถรังสิตเปิดให้บริการทุกวันสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐานใช้บริการบริษัทขนส่งจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์โทร1490เรียกบขส.ตลอด24ชั่วโมงนี่ตาคะใช้อะไรทำไมหน้าถึงได้สวยใสขนาดนี้อยู่ราจ้ะอยู่ราเนี่ยนะคะแล้วแครมนะคะรับไม่แพงอีกด้วยว่าดูผิวหน้าแดงขาวแต่งด้วยผมชมพูด้วยยูราพิงคิชไวท์ครีมวันและกันแดดด้วยยูราบิวตี้ซันสกรีนครีมวันเท่านั้นแหละแจมหล่ออยู่ราเนี่ยนะคะงั้นเดี๋ยวนี้ไปซื้อแล้วนะคะซื้อที่วัตสันท็อปส์โฮมเฟรชมาร์ทแม็กซ์แวลูและ10กรัมที่เซเว่นอีเลฟเว่นอุ้ยเนี่ยไม่ช้าแล้วกันไปแล้วอยากสวยไปด้วยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ FM 97ของดิ้นนิวสเปรชั่นผลิตรายการโดยบริษัท KB Can Do จำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086-368-0594สวยเกินร้อยสนับสนุนโดยยูราความลับของความสวยตั้งมั่นใจตั้งใช้เองเธอสวยคิดก็เถอะทุกนาทีที่เคยสัมผัสสวัสดีครับคุณจันทร์สิริครับสวัสดีค่ะคุณสวยจังค่ะสวยค่ะสวยไม่ปฏิเสธด้วยค่ะสวยใช่ไหมคะสวยทั้งร่างกายและจิตใจหรือเปล่าครับจิตใจงามจิตใจของคุณงามอย่างไรช่วยบอกเคนโดได้ไหมครับจิตใจงามอย่างไรคิดดีอย่างไรถึงได้มีความสุขช่วยแชร์ความสุขให้กับเคนโดและแฟนรายการได้รู้ได้ไหมครับได้ค่ะคือทำดีค่ะพอใจในสิ่งที่เองมีทั้งมองคนที่เขาสูงกว่าเราครับมองที่คนที่เขาต่ำกว่าเราแล้วเราจะมีความสุขพิจารณาตนเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับสวยทั้งความคิดสวยทั้งจิตใจต่อไปก็สวยด้วยหน้าตานะครับเคล็ดลับความสวยกับกายหยาบของคุณคุณมีความรู้วิธีดูแลกายหยาบของคุณอย่างไรบ้างครับ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 เยี่ยมมากครับคุณจันทร์สิริเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามทั้งจิตใจมันสำรวจจิตใจของตัวเองไม่ให้สกปรกและแปลกเปื้อนและก็ยังมันดูแลกายหยาบของตัวเองสวยทั้งภายในและภายนอกแบบนี้พี่ตั๊กมยุรามอบให้ไปเลยนะครับ1เซตจากยูราสวัสดีครับโอ้ยรำคาญน่ะข้ามเสียงแบบขึ้นทงผีบาบ่เห็ดเสียงลอยอย่างโอ้ยคนสิมุนคืนนี้บัดแล้วนึกว่ารายการทำมาเมาเกินร้อยเปลี่ยนไปอีแม่เปลี่ยนไปอีพอเปลี่ยนไปบักโดเปลี่ยนไปแล้วเว้ย
เอาวันพระนี่นาเราก็ต้องหมั่นสำรวจจิตใจของตัวเองด้วยก็ต้องสงบนิ่งบ้างจัดรายการเหมือนเดินจงกรมขอบคุณด้วยนะครับความลับของความสวยตั๊กมั่นใจตั๊กใช้เองนะฮะยูราพิงคิสไวท์3 in 1แล้วก็ยูราซันสกรีนด้วยนะครับเป็นครีมกันแดดนั่นเองนะฮะซึ่งพี่ตั๊กตั้งใจมากนะครับในการทำผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้แฟนๆเนี่ยสวยกันทั้งประเทศยูราบิวตี้ซันสกรีน3 in 1 3 in 1แล้วก็ยูราพิงคิสไวท์3 in 1ผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนกระฝ้าจุดด่างดำด้วยนะฮะต้องบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็สวยมานานนานจริงๆแม้กระทั่งเพลงเก่าๆหลายเพลงของซูซูก็ยังพูดถึงมายุราว้าวมายุราจำได้ไหมครับเพลงนี้โอ้เป็นเพลงที่นานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ทอมดันดียังตัวผอมกับโอ้ยนิดเดียวพี่ตั๊กมายุราเมื่อหลายสิบปีก่อนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมและวันนี้ได้ทำผลิตภัณฑ์ยูราเพื่อให้แฟนๆได้สวยกันทั้งประเทศนะครับ10กรัมมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ด้วยนะฮะแล้วก็มีจำหน่ายที่วัตสันท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแหมอยากให้สวยกันแบบพี่ตั๊กก็ติดตามรายการเมาเกินร้อยมีแจกทุกวันนะครับเนี่ยนะทาปากทาแก้มโซเฟีรูปร่างก็กำลังดีปีทั้งปียังสาวไม่สางก็สินใจเด็ดขาดกี่บาทก็ยอมทุ่มเทหม้อแกงกล้วยกวนสาเกขายแบบเทเลลังเป็นทุนวันเสาร์เขามีคอนเสิร์ตเปิดแสดงให้คนดูฟรีเพลงดังฟังดูเพราะดีมีดนตรีมีมายุราเครื่องไฟให้ใจมันร้อนเสียงกลองไม่กล้าไม่ผ่อนไม่มีขาดตอนและให้เสียอารมณ์โอ้ยพ่อแม่พี่น้องครับสนุกสนานกับเพลงมายุราของซูซูนะครับมาเอาขอเสียงแฟนคลับของคุณตั๊กมายุราหน่อยได้ไหมครับแต่จนใจผู้คนนั้นหนาเบียดเสียดเต้นแรงเต้นกาดูเจตนาหาสุขใส่ตัวมองหาแต่มายุราอีแรงอีกาจิกกันวุ่นวายลืมตัวบวกกับความตกใจจึงร้องออกไปมายุราช่วยด้วยกรรฮิวกรรฮิวสนุกอ่ะชอบขอบคุณบขสด้วยนะครับ1490เรียกบขสนึกถึงการเดินทางนึกถึงบขสอุ้ยเมื่อวานนี้บขสคนแน่นเอียดเลยรถติดมากหมอชิดหรือว่าขนส่งสายใต้หรือที่ไหนก็ตามนี่นะฮะโอ้คนเดินทางกลับบ้านเยอะพอสมควรนะครับมีใครกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นวันนี้บ้างหรือเปล่ากำลังจะออกจากทางรังสิตหรือยังไงก็รายงานสถานการณ์กันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับสนุกชอบจังเลยอ่ะโอ้ยดนตรีแบบนี้มาอีกแล้วเราจะสำรวจจิตใจของตัวเองอย่างไรสุขภาพใจที่ไม่ดีคืออะไรรู้ไหมครับก็คือขี้เกียจขี้กลัวขี้ฟุ้งซ่านขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้โกรธภาษาไทยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าขี้มันไม่สะอาดทีนี้เราตั้งใจโดยเฉพาะก่อนนอน20นาทีนะครับกำหนดลมหายใจโดยก่อนที่เราจะนั่งสมาธิพยายามจัดการธุระต่างๆให้เรียบร้อยอาจจะทานข้าวพอสมควรอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดจัดเตรียมสถานที่ที่เราจะอยู่คนเดียวโดยไม่มีใครรบกวนนะครับก่อนจะตั้งใจกำหนดลมหายใจให้เราพิจารณาดูความรู้สึกนึกคิดต่างๆว่ายังมีอะไรต้องคิดบ้างคิดให้มันเสร็จพรุ่งนี้มีอะไรต้องทำเราก็หากระดาษมาจดไว้จะได้ไม่เป็นกังวลเมื่อเรียบร้อยแล้วก่อนจะนอนก็ให้กำหนดลมหายใจหายใจเข้าลึก
หายใจออกยาวๆสำรวจจิตใจอย่ามีคำว่าขี้ในจิตใจนะครับขี้น้อยใจขี้กลัวขี้ฟุ้งซ่านขี้หงุดหงิดขี้เป็นสิ่งปฏิกูลนะครับเข้าใจแล้วครับว่าทำไมรายการของเราวันนี้ถึงดูเงียบๆเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังเชียร์แบดมินตันชายคู่ไทยอยู่จบไม่บอกจะได้ไม่ต้องมาจัด จัดสิแหม026918438-9ตอนนี้กำลังถ่ายทอดอยู่ทางช่อง11นะฮะไทยกับมาเลเซียไทยตามอยู่ใช่ไหมฮะไทยตามอยู่แล้วก็แพ้ไป1เซตแล้ว0-1เซตนั่นเองนะฮะตอนนี้16-18อยู่นะครับก็ให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยนะฮะไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์สู้ตายไทยแลนด์ไว้ลายไทยแลนด์สู้ๆเก่งกระเด้งไทยสิเก่งมาเลเซียเบ่งกระเด้งทุกวันเก่งกระเด้งกันว้ายนี่มันกีฬาสีไม่ใช่โอลิมปิกมันจะร้องเพลงเก่งกระเด้งอะไรนะอัดไทยสู้สู้ไทยสู้ตายไทยไว้ลายไทยสู้สู้นี่คุณปุ๊ครับคุณปุ๊เก่งกระเด้งไทยสิเก่งมาเลเซียเบ่งกระเด้งตกท่อเก่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งไทยสิเก่งสิเก่งสิเก่งมาเลเซียเบ่งกระเด้งตกไปนี่ผมกำลังเชียร์อยู่เนี่ยโอ้ยตื่นเต้นน่ะอยากให้คนไทยมีข่าวดีถ้ามีคนไทยมีข่าวดีนี่มันจะเนาะช่วงนี้หลังจากมีน้องแต้วแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาจิตใจของคนไทยดูสดใสยิ่งขึ้นเห็นด้วยไหมฮะเหรอครับคุณปุ๊เราเคยคุยกันมาก่อนไหมครับไม่เคยหรอกครับครั้งแรกเหรอครับแล้วฟังผมมานานหรือยังครับก็ประมาณปี2506เฮ้ยผมจัดรายการครับไม่เพิ่งจัด97อ่ะหรือว่าฟังมาตั้งแต่คืนก่อนๆฮะคุณสามีเคยฟังอ่ะอ๋อก็เลยแนะนำภรรยาให้มาฟังด้วยคุณนึกรักเลยแบ่งใจจากสามีมาให้ผมเลยแหมยอมรับเดี๋ยวนี้นะครับถ้าแบ่งใจไม่พอแบ่งเงินมาด้วยจะดีมากช่วงนี้รู้สึกหมุนไม่ทันรู้สึกใช้จ่ายเยอะมากไม่เป็นไรเราต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมครับสำรวจจิตใจตัวเองนะฮะอย่าขี้กลัวอย่าขี้ขลาดอย่าขี้น้อยใจอย่าขี้ต่างๆนานาตัดคำว่าขี้ออกจากหัวใจตัวเองให้หมดเลยนะครับเนาะโอ้ดูคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณพี่ปุ๊อ๋อมายุราซื้อยูรามาใช้เนี่ยเอาข้าวยูร้อยเอ็ดมาว่าคนที่แสนน้ำกันตัวนี้เฮ้ยไม่เห็นงานกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะไม่เห็นงานในกรุงเทพมาโดนในกรุงเทพแล้วโดนอะไรในกรุงเทพฮะบอกมาเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นล่ะค่ะสามีเป็นคนอีสานหรือเปล่าครับอ๋อมาโดนในเมืองนนท์นั่นเองมาอยู่โดนแล้วนั่นเองนะฮะอยู่โดนก็คืออยู่นานแล้วที่เมืองนนท์โอ้ดีจังแล้วก็ขอให้ฟังรายการไปเรื่อยๆนะครับชอบจัดแบบนี้หรือว่าชอบจัดแบบเถิดเทิงตลกหรือว่าชอบให้แบบสำรวจจิตใจแบบชอบเสียงแบบไหนฮะก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์หรือว่ามันพาไปหาได้เขาบอกว่าคน2เสียงครบไม่ได้แล้วเคนโดครบได้มั้ยฮะพอเคนโด8เสียงลิ้น2แฉกด้วยนะฮะขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขไปทำบุญที่ไหนครับวันนี้อ๋อแถวจังหวัดปทุมค่ะครับอนุโมทนาบุญด้วยอย่าลืมกรวดน้ำให้เคนโดบ้างนะครับค่ะอะไรล่ะยังไม่ตายไม่กรวดน้ำอะไรล่ะแบ่งบุญเขาแจกไปแล้วครับใช่มาช้าไปแล้วเอามาไว้มือหลังเด้ออย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้โดบ้างสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันนี้เราอยู่ได้ประมาณสัก3นาทีครับต้องออกเร็วหน่อยออกที่48ใช่ไหมฮะเนื่องจากวันนี้จะมีการถ่ายทอดวันอาสาฬหะใช่ไหมใช่ไหม
เอาโอเคโอเคจะมีการถ่ายทอดนั่นเองนะฮะก็ขอให้ทุกๆคนมีจิตใจที่เข้มแข็งในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้นะครับสำรวจจิตใจของตัวเองสำรวจดูว่าใจของตัวเองนั้นสะอาดพอที่จะทำให้ความรู้สึกของเรานั้นนำทางชีวิตไปสู่คันลองของธรรมที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณยูราความรับของความสวยตักมั่นใจตักใช้เองด้วยนะครับมีจำหน่ายที่7-11 10กรัมติ้งหน่องเข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณบขส1490เรียกบขสนึกถึงการเดินทางนึกถึงบขสมีบริการสุดพิเศษส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียวบริการจองตั๋วแบบออนไลน์สะดวกสบายทุกเส้นทางบริการรถทัวร์เช่าเหมาทั่วไทยประทับใจปลอดภัยถูกใจถูกตังติดต่อบริการคอลเซ็นเตอร์1490ชีวิตของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกับฤดูกาลที่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของเราก็เช่นกันไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนถาวรไม่มีอะไรที่อยู่จีรังสิ่งที่อยู่จีรังในโลกและอยู่อย่างถาวรคือความดีขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกฤดูกาลของชีวิตลาไปก่อนสวัสดีครับ